สวัสดีไม่รับแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยครับมีข่าวในวงการมวยโลกนะครับมาอัปเดตให้ได้ฟังกันในวันนี้ก็เริ่มที่ข่าวแรกแล้วกันนะครับนั่นคือข่าวของทางด้านนาวยะอิโนเอะก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับว่าเจ้าตัวก็ได้ประกาศสละแชมป์โลกทั้ง4สถาบันในรุ่นแบนตัมเวทเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มุ่งเป้าไปที่การเป็นแชมป์โลกในรุ่น122ปอนด์หรือรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวทอย่างเต็มตัวอย่างแน่นอนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าเจ้าตัวจะเจอกับใครเป็นไฟแรกหรือว่าจะได้ชิงแชมป์โลกเลยหรือไม่แต่ก็มีแหล่งข่าวล่าสุดนะครับที่ออกมาเปิดเผยแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่ทางด้านนาวยะอิโนเอะอาจจะได้ชกไฟแรกนะครับในรุ่น122ปอนด์กับนักชกคนนี้นะครับนั่นก็คือทางด้านนักชกสหรัฐอเมริกานะครับชื่อราอิดอาลีม อดีตแชมป์เฉพาะการในรุ่นนี้นะครับของ WBA ชาวอเมริกันแล้วก็เป็นรองเบอร์หนึ่งด้วยนะครับในสายของ WBO ในรุ่นนี้ซึ่งพูดถึงความเป็นไปได้นะครับในการที่ทั้งคู่จะเจอกันเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายเหตุผลนะครับก็เขาเขียนอย่างยืดยาวนะครับเอาเป็นว่าผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับในเส้นของในแชมป์โลกทั้ง4สถาบันตอนนี้ก็คือสตีเฟนฟูตันนะครับก็เป็นแชมป์โลกในสายของ WBC แล้วก็ WBO ส่วนทางด้านมูรัตจอนอัคคามาดิเยฟก็เป็นแชมป์โลกของทางฝั่ง IBF แล้วก็ WBA นะครับแล้วก็อย่างที่ข่าวได้ออกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าทางด้านสตีเฟนฟูตันจะชิงแชมป์เฉพาะการในเส้นของ WBC นะครับในรุ่นเฟเธอร์เวทนั่นคือขยับรุ่นขึ้นไปจะเจอกับนักชกเพื่อนร่วมชาตินะครับนั่นก็คือทางด้านเบรนดอนฟิเกรัวก็จะชิงแชมป์เฉพาะการในรุ่นเฟเธอร์เวทนั่นก็อาจจะทำให้ในเส้นในแชมป์โลกที่เจ้าตัวครองอยู่นะครับนั่นก็คือในเส้นของ WBC แล้วก็ WBO นะครับก็แชมป์โลก2เส้นนี้ก็อาจจะว่างลงในเร็ววันนี้ก็ต้องคือทั้งคู่เนี่ยจะชกกันในวันที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับฟูตันกับทางด้านเบรนดอนฟิเกรัวก็จะทำให้แชมป์โลกเซต2เซตนี้ว่างลงส่วนในสายของ IBF แล้วก็ WBA นะครับซึ่งทางด้านทีมงานของนาวยะแล้วก็นาวยะเองก็อาจจะไม่ได้ชกแน่ๆนะครับอาจจะยังไม่ได้ชกแน่ๆในตอนนี้นั่นก็เพราะว่าทางด้านมูรัตจอนอัคคามาดิเยฟก็มีคิวที่จะป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับนะครับในเส้นของ IBF กับนักชกฟิลิปปินส์มาลอนทาปาเลสเร็วๆนี้นะครับทำให้การที่จะเจอกับมูรัตจอนนั้นก็อาจจะต้องรอไปอีกนานเลยนะครับนั่นก็เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เลยทำให้หวยมาออกที่ทางด้านราอิดอาลีนะครับเพราะว่าในเส้นของ WBC นะครับในเส้นของ WBC มันมีรองอันดับหนึ่งถ้าสมมุติว่าฟูตันสละแชมป์โลกไปในสายของ WBC นะครับในรุ่น122ปอนด์ในเส้นของ WBC ก็มันมีรองเบอร์หนึ่งนั่นก็คือทางด้านหลุยเนรี่กับทางด้านนักชกจากประเทศอาร์เมเนียนะครับนั่นคืออาฟัตฮอปฮันนิเฟียนซึ่งเป็นรองอันดับ2ก็มีความเป็นไปได้ว่าในสายของ WBC เจ้าหลุยเนรี่กับทางด้านฮาฟัตอาจจะได้ชิงแชมป์โลกที่ว่างกันแต่ว่าในสายของ WBO นะครับก็มันมีรองเบอร์1นั่นคือทางด้านอาลิดราอิดอาลีมเป็นรองเบอร์1อยู่แต่ว่าเนี่ยในข่าวนี้เขาเขียนบอกว่าในนาวยะนะครับก็เคยเป็นเจ้าของซูเปอร์แชมเปี้ยนในเส้นของ WBO ในรุ่นแบนตัมเวทมาก่อนนะครับก็อาจจะทำให้ทางสถาบันนะครับก็ใช้สิทธิ์อภิสิทธิ์ชนอันนี้ทำให้เป็นรองเบอร์หนึ่งแทนทางด้านราอิดอาลีมนะครับอันนี้นี่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่ามันมีอย่างนี้ด้วยก็อาจจะทำให้นาวยะขึ้นมาเป็นรองเบอร์หนึ่งแทนแล้วก็ราอิดอาลีมเป็นรองเบอร์สองแทนแล้วก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ในเมื่อเส้นของ WBO ว่างลงถ้าฟูตันขยับรุ่นขึ้นไปชิงแชมป์เฉพาะการที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับแล้วก็เข็มขัดเส้นนี้ว่างลงก็จะทำให้ในเส้นของ WBO นะครับนาวยะได้เป็นรองเบอร์1ราอิดอาลีมเป็นรองเบอร์2ก็นั่นแหละครับก็อาจจะได้ชิงแชมป์โลกที่ว่างกันคือเนี่ยก็เหตุผลประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้ไฟระหว่างนาวยะอิโนเอะกับทางด้านราอิดอาลีมมีความเป็นไปได้สูงมากกว่าใครเลยนะครับที่ว่าจะได้เจอกันในไฟหน้าในไฟของนาวยะไฟต่อไปนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้
ก็ข่าวของนายยะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางด้านวาฟีโลมาเชนโกนะครับอดีตแชมป์โลกหลายรุ่นชาวยูเครนนะครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับก็มีข่าวเวลว่าอย่างไม่เป็นทางการดีนะครับอันนี้ข่าวนี้นอกคือเจ้าตัวนะครับก็จะได้ชิงแชมป์โลกกับทางด้านเดวินฮานี่นะครับแชมป์โลกทั้ง4สถาบันในรุ่นไลท์เวทนักชกจากประเทศเฮ้ยตกลงนี่มันเป็นนักชกสหรัฐใช่ไหมครับแล้วทำไมอ๋อนักชกสหรัฐเขาเขียนเอาผมสับสนกับธงชาตินะครับตรงป้ายชื่ออ๋อนักชกสหรัฐนะครับก็จะชิงแชมป์โลกกันเวลว่านะครับจะเป็นวันที่20พฤษภาคมปีนี้นี่นะครับแต่ก็แหล่งข่าวนี้นะครับก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่วาฟินโลมาเชนโกจะเปิดศึกกับทางด้านเดวินฮานี่แชมป์โลกทั้ง4สถาบันในรุ่นไลท์เวทวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับยังไงก็ต้องรอปู่บ๊อบคอนเฟิร์มอีกทีแต่คู่นี้นี่มีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับที่จะเจอกันแล้วก็เป็นคู่มวยที่จะว่าไปก็คาดเดายากเหมือนกันนะครับถ้าวาฟิโลมาเชนโกยังเชิงชกสปีดหมัดยังไวแล้วก็แข็งแกร่งเหมือนเดิมก็เจอกับทางด้านเดวิดฮานี่ก็อาจจะเป็นคู่มวยที่คู่มวยที่สนุกตื่นเต้นเหมือนกันนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าเทคนิคใครจะดีกว่ากันเพราะว่าเดวินฮานี่นี่ก็อย่างที่ทุกท่านรู้กันก็คือว่าเชิงชกคือเน้นรัดกุมเน้นชัยชนะเชิงชกรัดกุมมากชกจนหน้าเบื่อส่วนทางด้านวาฟีโลมาชินโกถ้าอยากจะเอาชนะทางด้านเดวินฮานี่ก็ต้องใช้เชิงชกแบบไหนเทคนิคการแก้เกมยังไงมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันก็ถ้าคู่นี้เจอกันจริงก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าลุ้นมากๆนะครับลุ้นว่าใครน่าจะชนะหรือว่าถ้าโลมาเชนโกจะเอาชนะได้ก็จะต้องใช้เทคนิคไหนเทคนิคอะไรนะครับเอามาชนะเดวิดฮานี่ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่จะได้เจอกันตามที่เขาบอกในวันที่20พฤษภาคมที่จะถึงนี้หรือไม่ยังไงก็รอติดตามความคืบหน้าอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านฮานี่กับโลมาเชนโกส่วนข่าวสุดท้ายประจำวันนี้นะครับนั่นคือข่าวของทางด้านขออภัยด้วยครับน็อกเอาท์ CPF นะครับแชมป์โลกในรุ่น105ปอนด์ WBA ในเฟนซุปเปอร์เวิร์ดนะครับก็มีคิวแล้วนะครับที่จะต้องชกพิสูจน์แชมป์หนึ่งเดียวนะครับในวันที่1มีนาคม2566ที่จะถึงนี้แล้วนะครับมีการลงวันที่อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับน็อกเอาท์ของเราจะต้องชกพิสูจน์แชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวนะครับในสายของ WBA กับทางด้านอีริกโรซ่านะครับแชมป์โลกในเส้นปกติของ WBA ก็การชกจะมีขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับในวันพุธที่1มีนาคมก็ต้องรอดูนะครับว่าน็อกเอาท์ของเราจะสามารถผ่านไฟนี้ไปได้หรือไม่ถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ก็อาจจะเรียกศรัทธาจากแฟนมวยบ้านเราได้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอีริกโรซ่ารายนี้ก็เป็นนักชกที่รู้สึกว่าจะยังไม่เคยแพ้ใครนะครับแล้วก็เป็นนักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกาไหมครับเนี่ยผมก็ลืมไปดูประวัติมาก่อนมาทำคลิปนี้แต่ก็เนี่ยครับก็เป็นแชมป์โลกชนแชมป์โลกเลยนะครับซูเปอร์เวิร์กับเส้น WBA ปกติก็เป็นการพิสูจน์แชมป์หนึ่งเดียวนะครับสำหรับน็อกเอาท์กับทางด้านโรซ่าก็เป็นคู่มวยนักชกไทยที่อาจจะเรียกกระแสแฟนมวยได้บ้างพอสมควรนะครับยังไงก็รอติดตามชมกันได้เลยสำหรับคู่นี้นะครับก็จะชกกันในวันที่1มีนาคมนี้นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ก็คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอา3ข่าวในวงการมวยโลกมาฝากกันคลิปนี้นี่ก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ